ธนดลเปิดใจหลังหมดสัญญาใจฟูเอฟซีไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยวแง้มมีซีรีส์คู่ปายนุกธนดลเปิดใจหลังหมดสัญญาค่ายสิงห์มิวสิกใจฟูเอฟซีซัพพอร์ตมากกว่าเดิมไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยวแง้มมีซีรีส์คู่ปายเป็นคู่หนุนนำขาดกันไม่ได้เตรียมออกเพลงเดี่ยวต้อนรับวาเลนไทน์หลังประกาศหมดสัญญาค่ายสิงห์มิวสิกนักร้องหนุ่มนุกธนดลเปิดใจว่าใจหายไม่น้อยใช้เวลาตัดสินใจนานพอสมควรที่ไม่ต่อสัญญาอดีตต้นสังกัดและออกมาเปิดบริษัทดูแลตัวเองถือเป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่ที่ท้าทายส่วนการรับงานคู่กับคู่บุญอย่างปายโอริโอยังเหมือนเดิมพร้อมขอบคุณแรงซัพพอร์ตจาก FC ที่เหนียวแน่นมากกว่าเดิมนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์นุกธนดลคนโก้หมดสัญญาค่ายสิงห์มิวสิกแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่คำว่าหมดสัญญาแต่ว่าโปรเจกต์ร่วมที่นุกจะได้ไปฟีเจอริ่งกับนักร้องในค่ายอย่างคะแนนณัจจนันท์เต้ตระกูลตอแล้วก็ร่วมฟีเจอริ่งกับพี่นักร้องดารายุค90จะมีทำโปรเจกต์กับพี่สิงห์เหมือนเดิมถามว่าใจหายไหมมันก็ใจหายอยู่แล้วครับเพราะว่านุกปายเกิดมาจากบ้านสิงห์แล้วมีเสาหลักเป็นพี่สิงห์ที่เดินนำเราตลอดแล้วเราก็เดินตามเหมือนกับเราเดินตามพ่อแต่ทีนี้เราได้ออกมามีบริษัทของตัวเองรับงานเองแล้วทำทุกอย่างเองแรกมันยังไม่ชินแต่ว่าเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งพี่สิงห์ก็ให้คำแนะนำอยู่ตลอดใช้เวลาตัดสินใจนานไหมเป็นอีกก้าวใหม่ออกไปเติบโตด้วยตัวเองก็นานพอสมควรนะครับพี่สิงห์ก็บอกว่าสิ้นปีนี้นักร้องทุกคนจะหมดสัญญาพี่ก็เหมือนเป็นเรือจ้างนำพานักร้องร้องมาแล้วใครที่อยากจะทำงานก็ทำกับพี่ได้เลยไม่มีสัญญาอยู่กันแบบครอบครัวนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์หลังออกมาดูแลตัวเองรับงานเองเป็นยังไงบ้างอย่างปายเขาเริ่มทำก่อนนุกแล้วแต่ของนุกเพิ่งเริ่มต้นตั้งบริษัทดูเรื่องสินค้ากำลังเคี่ยวอยากให้มันดีที่สุดเลยยังไม่ได้ขายสักทีแต่แค่เริ่มทำนุกสัมผัสได้เลยว่ามันยากมากต้องบริหารคนบริหารองค์กรแล้วผลงานในวงการปีนี้จะมีอะไรบ้างตอนนี้มีผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วทั้งหนังละครแล้วก็ซีรีส์ที่อาจจะได้เล่นคู่กับปายเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ครับแม้จะหมดสัญญาแต่แรงซัพพอร์ตจาก FC ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมถ้าจะว่าเหมือนเดิมมันก็ไม่เชิงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่านุกปายโตสู้มาด้วยกัน4ปีเกือบ5ปีเขาทำแบบนี้มาตลอดแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังทำแบบนี้ในใจนุกมองว่ามันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำสมมุติเรากินข้าวผัดทุกวันมันก็ต้องมีเบื่อบ้างแต่พี่เขายังเหมือนเดิมโห5ปีแล้วนับดูมันกี่วันแล้วเขาทำแบบนี้ทุกงานแล้วงานล่าสุดทำให้นุกกับปายเห็นว่าแรงซัพพอร์ตเขามีให้พวกเราเสมอเขาไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นเขาหวังแค่ทำให้เรามีรอยยิ้มมีความสุขและทำให้เรารู้ว่าเขาคอยอยู่เบื้องหลังนะคอยผลักดันเสมอนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์ขอบคุณแรงซัพพอร์ต FCตอนแรกที่ประกาศไม่ต่อสัญญาแอบกังวลว่าแฟนๆจะยังตามซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไหมไม่ได้กังวลครับเพราะนุกมองว่าพี่ FC น่าจะเข้าใจแล้วพี่สิงห์ก็ประกาศชัดเจนแล้วล่าสุดแฟนเปรางวัลมาลัยปีกนกครึ่งล้านอุ้ยไม่ถึงหรอกหญิงก็พูดไปน่าจะรวมกันหรือเปล่าใจฟูใช่เขาไม่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยวนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์นุกปายคู่บุญหนุนนำใจฟูเอฟซีซัพพอร์ตมากกว่าเดิมงานเพลงของเราล่ะตอนนี้นุกเปิดช่องใหม่หมดเลยกำลังหาเพลงได้มา 2-3 เพลงแล้วบวกกับเพลงที่นุกแต่งด้วยนะนุกตั้งใจว่าจะปล่อยเพลงแรกของตัวเองในปีนี้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักไม่ได้ช้ามากเร็วมากเป็นเพลงกลางๆแต่ก็ทำให้ทุกคนได้โยกตามด้วยเป็นเพลงแรกที่เราออกมาดูแลตัวเอง
ถามว่าคาดหวังมากแค่ไหนกับเพลงเดี่ยวเพลงแรกที่ออกมาทำเองในวงการลูกทุ่งนักร้องอินดี้ทุกวันนี้มันยากแล้วนุกก็เป็นนักร้องที่ยังไม่ได้มีเพลงการันตีว่าตัวเองจะดังขนาดนั้นคาดหวังแค่ว่าให้พี่พี่ FC เขามีความสุขมันปล่อยไม่ได้ไม่ทำเพลงไม่ได้เราเกิดมาบุญวาสนานำพาให้เรามาเป็นนักร้องแล้วอาจจะไม่ได้ทำบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเราทำไปเรื่อยๆให้พี่พี่ FC เขามีความสุขได้เห็นนุกในหลายบทบาทมากขึ้นนอกจากการร้องเพลงในช่วง 4-5 ปีนี้มองว่าตัวเองเติบโตขึ้นยังไงบ้างอันดับแรกเลยคือใจ 4-5 ปีใจนุกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้ว่าอะไรควรที่จะวางไว้อะไรควรที่จะเก็บอะไรควรที่จะพูดหรือไม่พูดใน4ปีนี้มันสอนให้รู้ว่านุกเป็นคนที่โตขึ้นรู้จักแยกแยะทุกอย่างกลับไปยังรับงานคู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับพี่พี่ FC หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามีธุรกิจส่วนตัวแล้วออกจากค่ายมาแล้วดูแลตัวเองรับงานเดี่ยวจะไม่รับงานคู่หรือเปล่าอยากบอกว่ารับเหมือนเดิมนะครับงานคู่ก็รับแต่แค่เรามีงานเดี่ยวเพิ่มขึ้นทำไมถึงรับงานคู่เพราะว่าทุกคนจะรู้ว่านุกปายเกิดมาเป็นคู่บุญหนุนนำกันแยกกันไม่ได้มีนุกก็ต้องมีปายใช่ประมาณนั้นแต่ว่าทำไมถึงมีงานเดี่ยวทำไมถึงมีหนังมีซิทคอมมีละครคือทุกคนก็ต้องไปทำสิ่งใหม่ๆเพราะว่า 4-5 ปีเราก็ลุยคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยพอมาปีนี้ทั้งนุกและปายก็อยากจะหาสิ่งแปลกใหม่เข้ากับตัวเองความท้าทายว่าเราทำได้ไหมคู่บุญขาดกันไม่ได้ปีนี้แฟนๆจะได้เห็นทั้งคอนเสิร์ตเดี่ยวและคู่ซิทคอมซีรีส์ที่อาจจะได้เล่นคู่กันและงานเพลงมาลุ้นกันว่าในอนาคตเราจะมีเพลงคู่กันไหมเพลงคู่แนวไหนสไตล์ไหนแต่ว่าวันที่14กุมภาพันธ์มีเพลงเดี่ยวของนุกเพลงความรักน่ารักรักฝากด้วยนะครับ ภาพล่าสุดเพชรราชวราชฉลองวันเกิดครบ81ปีอบอุ่นไปด้วยคนคุ้นเคยเปิดภาพล่าสุดเพชรราชวราชฉลองวันเกิดอายุครบ81ปีสวยไม่สั่งสมตำแหน่งนางเอกตลอดการขวัญใจคนไทยสุดอบอุ่นเพื่อนพี่น้องนักแสดงร่วมยินดีเนืองแน่นการเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆสำหรับเพชรราชวราชเจ้าของฉายานางเอกกนัยตาหยาดน้ำผึ้งที่ล่าสุดเพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดวันที่19มกราคมอายุครบ81ปีที่บอกเลยว่าสวยไม่สางสมเป็นนางเอกตลอดการขวัญใจคนไทยจริงๆโดยมีชรินนันทนาคอนสามีคู่ชีวิตและเพื่อนพ้องน้องที่นักแสดงมาร่วมยินดีคับข้างทั้งนี้เพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ภาพบรรยากาศและข้อความระบุว่าเพชรราชวราชเจ้าของฉายานางเอกกนัยตาหยาดน้ำผึ้งศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ประจำปีพ.ศ. 2561จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดวันที่19มกราคมท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีบรรยากาศแห่งความรักและความห่วงใยของบรรดาเพื่อนผองน้องที่ดารานักแสดงรุ่นพี่ร่วมรุ่นและรุ่นน้องที่มาร่วมยินดีต่อเนื่องทุกปีจัดสลับไปมาระหว่างบ้านพักและห้องแกรนด์เปียโนสวนอาหารนาทองอันเป็นจุดศูนย์รวมของชมรมคนรักชรินทร์นักร้องคู่ชีวิตศิลปินแห่งชาติโดยวันเกิดครบรอบ81ปีในครั้งนี้สามีคู่ชีวิตชรินทร์ นันทนาคอนได้โชว์ลูกคอเพลงหยาดเพชรเพลงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรประพันธ์ไว้ให้เพื่อจีบนางเอกนายตาหยาดน้ำผึ้งหลังตกหลุมรักและมีโอกาสร่วมงานกันในภาพยนตร์เงินของบริษัทละโวภาพยนตร์
ซึ่งมีเพชรราเป็นนางเอกบรรยากาศในงาน81ปีเพชรราศิลปินแห่งชาติประจำปี2561ปีนี้ได้รับเกียรติจากอดีตประธานสภานายอุทัยพิมพ์ใจชนกล่าวอวยพรท่ามกลางบุคคลวงการบันเทิงอาทิเตือนใจเตชรัตนประเสริฐบอสใหญ่สหมงคลฟิงพรทิมนมั่นฤทัยบอสใหญ่ค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปและแจ๊สสยามรวมถึงดารานักแสดงอาทิวิภาดีตรียกุลอมราอัศวนนท์จอมใจจรินนันทวันเมฆใหญ่ขมมพัฒน์อัธยายอดสร้อยโกมารชุนและนักร้องอรวีสัจจานนท์รัฐสอนระเบียบและเอ็มยืนชมสมบัติเทพลูกศิษย์คนสุดท้ายครูสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับในขณะที่เจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้นอกจากชมรมคนรักชรินทร์ยังมีคุณแม่วราวรรณตันติชวกุลประธานชมรมคนรักสุเทพค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปสหมงคลฟิล์มวิภาสรวิภาสแห่งค่าย AVS Record และร้านอาหารเพลงพิมานได้ร่วมสมทบทุนกับเพชรราในการนำเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย